ค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้จะมาทำช็อกบอลกันค่ะอีกเมนูที่ไม่ง้อเตาอบเลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงนี่ตัวบัตเตอร์เค้กนะคะจะซื้อมาหรือว่าจะอะไรยังไงก็ได้ค่ะแล้วเอามาทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้ถ้าอยากจะรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำช็อกบอลกันค่ะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีเค้กค่ะจะเป็นบัตเตอร์เค้กเป็นวานิลาเค้กก็ได้ของจะดีวันนี้เป็นวานิลาเค้กค่ะเข้าไปดูสูตรได้เลยจะดีทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าวานิลาเค้กออกมาเนื้อเขาจะเนี่ยนุ่มฟูแบบนี้เลยแหละทำไม่ยากด้วยหรือว่าถ้าใครไม่มีเตาอบนะคะอันนี้หาซื้อเค้กแล้วก็มาทำเป็นช็อกบอลที่บ้านได้เลยทำเป็นปาร์ตี้อะไรที่บ้านได้เลยส่วนผสมต่อไปที่เราใส่ก็คือเนยค่ะเป็นเนยเค็มนะคะแล้วก็ละลายไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ตัวเนยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเค้กที่เราใส่เนี่ยเป็นสูตรไหนแล้วล่ะถ้าเค้กสูตรที่มีเนยเยอะก็จะใส่เนยน้อยหน่อยเพราะว่าเขาขยับนิดเดียวก็เป็นเนยละแต่ว่าถ้าสูตรที่เป็นแบบเนยน้อยอะค่ะก็ต้องใส่เนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความมันให้กับตัวช็อกบอลค่ะกับผงโกโก้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบว่าใครชอบแบบเข้มแค่ไหนของจะดีทำไว้เป็นกลางกลางขยำขยำขยำรวมกันค่ะจนเขาแบบเป็นเนื้อแป้งโดเหมือนเนื้อที่เราปั้นกันได้เลยล่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่เนื้อเขาเข้ากันได้เนาะนวดจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะให้ดูว่าเนื้อเขาเหมือนแบบปั้นได้อย่างนี้ละลองปั้นดูเช็คว่าเขาได้หรือยังถ้าปั้นแล้วเขาแบบว่าเนียนๆดูเงาๆก็แบบว่าใช้ได้ค่ะนี่ไงเนียนกิฟต์ดูเงาๆใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปปั้นขึ้นรูปกันค่ะก่อนปั้นนะคะนวดนวดเขานิดนึงก่อนอยู่ที่มือเขาจะอุ่นๆเหมือนวอบขนมอะค่ะจะทำให้เนียนเนียนขึ้นโอเคปั้นเป็นก้อนมุมกลมแล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะใครชอบให้มีไส้จะดีใส่ช็อกโกแลตชิพกับไวท์ช็อกโกแลตชิพเข้าไปข้างในแล้วก็ปั้นกลมๆหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆอ่ะจะทำให้แบบก้อนเขากลมแล้วก็เป็นเงาๆค่ะนี่เงาเร็วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดีปั้นให้เสร็จกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปสุดท้ายนำเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อเสร็จให้เขาแบบเย็นๆก่อนที่มาทำขั้นตอนต่อไปประมาณ10นาทีค่ะช็อกบอลครบ10นาทีแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วเขาเสร็จแล้วจับแล้วไม่นิ่มๆแล้วค่ะจะนำมาช็อกช็อกช็อกโกแลตชุบช็อกโกแลตละลายแบบไหนก็ได้เลยค่ะจะเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะดับเบิลบอยก็ได้ก็ให้หยดๆนิดนึงช็อกบอลเป็นขนมที่ทำง่ายมากถ้ามีเนื้อเค้กนะคะแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะอร่อยด้วยแหละแต่ดีชอบทานมากเสร็จแล้วก็โรยเกล็ดกันแล้วก็ชุบไปเรื่อยๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ก็ใส่ถ้วยฟอยล์กันแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะทานเย็นๆอร่อยมากเลยค่ะเมนูไม่ง้อเตาอบช็อกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากเลยค่ะใครไม่มีเตาอบก็ทำสูตรนี้ได้ค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานช็อกบอลกันค่ะน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยอ่ะนุ่มละมุนลิ้นเลยล่ะไปค่ะ